สภามวยโลกมอบรางวัลที่สุดแห่งปีให้ WBC มวยไทยดังกว่าเดิมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2023สภามวยโลก WBC ครั้งที่61ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถาน61 THWBC Annual Convention in Tashkentอุซเบกิสถานจัดขึ้นระหว่างวันที่12-17พฤศจิกายน2566มีเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับวงการกีฬาประเทศไทยในการมอบรางวัลให้กับคณะกรรมการบริหารและสมาชิกที่มีผลงานยอดเยี่ยมประจำปี2023ปรากฏว่าพอ.ธนพลภักดีภูมิประธาน WBC มวยไทยได้รับรางวัลผู้นำแห่งปีจากการบริหารงาน WBC มวยไทยและ WBC เอเชียและมร.เควินนูนเลขาธิการได้รับรางวัล MVP ซึ่งสะท้อนให้เห็นความนิยมของกีฬามวยไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติโดยเฉพาะจาก WBC องค์กรกีฬามวยอันดับหนึ่งของโลกสำหรับพอ.ธนพลภักดีภูมิปัจจุบันเป็นประธานสภามวยโลกมวยไทย WBC มวยไทยและประธานสภามวยแห่งเอเชีย WBC เอเชียซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา WBC มวยไทยได้สนับสนุนการจัดงานใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ไหว้ครูมวยไทยบันทึกสถิติโลกเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566ที่อุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจัดงาน Amazing มวยไทยเฟสติวัลขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาซึ่งช่วยเผยแพร่กีฬามวยไทยไปอย่างกว้างขวางในหมู่สมาชิกทั่วทุกมุมโลกส่วนด้านมวยสากลก็ได้จัดกิจกรรมชิงแชมป์ WBC เอเชียในภูมิภาคมากที่สุดจากทุกสหพันธ์ใน WBC ไฮไลท์หนึ่งในงานคือมร.มูริซิโอสุไลมานประธานสภามวยโลกผู้ให้การสนับสนุนมวยไทยอย่างต่อเนื่องได้จัดพิธีให้พอ.ธนพลภักดีภูมิขึ้นมอบเข็มขัด WBC มวยไทยไดมอนด์แชมเปี้ยนซึ่งทอจากผ้าไทยโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อหน้าสื่อมวลชนทั่วโลกเพื่อเป็นรางวัลเกียรติยศให้แก่ฮูลิโอ เซซาร์ ชาเวสนักมวยระดับโลกและช่วยส่งเสริมกีฬามวยไทยให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากชาเวสคือตำนานแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ชาวเม็กซิกันเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก6สมัยจาก3รุ่นน้ำหนักมีสถิติการชกไร้พ่ายมากกว่า80ครั้งและเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิการกุศลจูเลียนเซซาร์ ชาเวสFoundation เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากยาเสพติดในเม็กซิโกหลังจากอดีตเขาเคยผิดพลาดแต่กลับใจได้และประกาศตัวเป็นศัตรูกับยาเสพติดอย่างจริงจังการประชุมใหญ่61 THWBC Annual Convention in Tashkentอุซเบกิสถานในครั้งนี้มีซูเปอร์สตาร์ระดับโลกมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเช่นเคยนำโดยไมค์ไทสันอีแวนเดอร์โฮลีฟิลด์อเล็กซานเดอร์อูซิกและโรเบอร์โตดูรันเป็นต้นซึ่งยังคงอัดแน่นด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการประชุมกรรมการบริหารการประชุมโปรโมเตอร์การประชุมคณะกรรมการจัดอันดับนักมวยการสัมมนากรรมการผู้ตัดสินการทำหน้าที่ผู้ชี้ขาดการทำหน้าที่กรรมการให้คะแนนกิจกรรมเพื่อสังคม WBC Care การสัมมนาด้านการแพทย์รวมถึงเปิดคลินิกอบรมด้านความปลอดภัยในการชกมวยตลอดจนงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในวงการมวยโลกโดยปีนี้ผู้แทนจากประเทศไทยได้จัดการแสดงไหว้ครูมวยไทยในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยจนเป็นที่ประทับใจแก่แขกที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากด้านพอ.ธนพลเผยว่า
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ WBC มอบรางวัลนี้ให้จากผลงานการบริหาร WBC มวยไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเชิดชูมวยไทยให้เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นในระดับโลกส่วนการมอบเข็มขัดแชมป์มวยไทยให้ชาเวสก็จะช่วยเผยแพร่มวยไทยได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพราะเขามีแฟนคลับทั่วโลกหลายล้านคนและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในสังเวียนและนอกสังเวียนซึ่งหากเป็นไปได้อาจจะเชิญเขามาร่วมงาน Amazing Muay Thai Festival 2024ที่จะจัดขึ้นในปีหน้าระหว่าง 2-5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สนามมวยเวทีลุมพินีด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยตามนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เผยแพร่ไปทั่วโลกโดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมสนับสนุนซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทยมากมายเช่นการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติจากสมาชิกทั่วโลกตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นไปภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เป็นสากลซึ่งนักกีฬาต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันและปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจเช่นการสัมมนามวยไทยกับนักมวยไทยชื่อดังการสัมมนากรรมการผู้ตัดสินมวยไทยการอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทยการแสดงดนตรีนานาชาติและมหกรรมอาหารไทยเลิศรสตลอดจนการแสดงแฟชั่นมวยไทยพร้อมออกร้านขายสินค้าอุปกรณ์กีฬามวยจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทยโดยททบ5จะการถ่ายทอดกิจกรรมไปทั่วโลกตลอดทุกวันซึ่งจะตอบโจทย์ครบทั้ง 5F ในงานเดียวปัจจุบัน Amazing Muay Thai Festival 2024 ได้เปิดลงทะเบียนรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแล้วซึ่งคาดว่าจะมีขบวนนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า500คนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนได้ที่รวมพลคนน่ารักวิ่งพิทักษ์ทะเลรัน for the ocean by KUFA 3วิ่งล่าตุ๊กตาแมนต้าเรปลากระเบนราหูรวมพลคนน่ารักวิ่งพิทักษ์ทะเลรัน for the ocean by KUFA 3วิ่งล่าตุ๊กตาแมนต้าเรปลากระเบนราหูวันที่14มกราคม2567คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันที่20พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ได้เกิดปัญหาขยะในทะเลเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลต่อระบบนิเวศทะเลไทยสมาคมนิสิตเก่าคณะประมงร่วมกับคณะประมงและสโมสรนิสิตคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนขอเชิญชวนคนรักทะเลมาร่วมกันแสดงพลังวิ่งเพื่อระดมทุนในการดำเนินงานโครงการ KUSOS เกษตรศาสตร์เซฟเอาเออร์ซีกำหนดจัดกิจกรรมวิ่งวันอาทิตย์ที่วันที่14มกราคม2567สถานที่ปล่อยตัวคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยันธัญกิจจานุกิจคณบดีคณะประมงกล่าวว่าแนวความคิดของคณะประมงในการลดปัญหาขยะในทะเลคือต้องช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อลดขยะจากบนบกที่ลงสู่ทะเลขยะบางส่วนสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ขยะพลาสติกมีผลต่อสัตว์ทะเลเพราะสลายตัวช้าแตกเป็นไมโครพลาสติกมีผลต่อระบบทางเดินอาหารกิจกรรม Run for the Ocean by KUFA เครื่องหมายสี่เหลี่ยม3เป็นการวิ่งเพื่อสร้างการตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหามลภาวะในทะเลและเป็นส่วนหนึ่งของการหารายได้เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมเก็บขยะและแก้ปัญหามลพิษในทะเลด็อกเตอร์พยุงพัทรกุลชัยนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะประมงกล่าวว่าโครงการ KUSOS ได้นำรายได้จากการจัดงานวิ่ง Run for the Ocean
ครั้งที่2ไปดำเนินการเก็บขยะมาแล้ว2ครั้งที่เกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตเกาะช้างจังหวัดตราดสำหรับ Run for the Ocean เครื่องหมายสี่เหลี่ยม3กำหนดวัตถุประสงค์ไว้4ด้านทุก100บาทของการสมัครจากนักวิ่งทุกคนมอบให้คณะประมงโครงการ KUSOS สโมสรนิสิตและใช้ในการดำเนินงานของสมาคมนิสิตเก่าคณะประมงและขอเชิญชวนคนน่ารักทุกท่านมาร่วมวิ่งพิทักษ์ทะเลวันอาทิตย์ที่วันที่14มกราคม2567นะคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนมีให้เลือก3ระยะคือ Family Run 2.8 กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทฟันรัน5กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทและมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทสำหรับ VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัคร 2,000 บาทและปีนี้มีการวิ่งในรูปแบบ Virtual Run ให้เลือกสมัครได้ด้วยความโดดเด่นของงานวิ่ง RFO เครื่องหมายสี่เหลี่ยม3ในครั้งนี้คือตุ๊กตาแมนต้าเรย์สุดน่ารักทุกครั้งของงานวิ่ง RFO จะมีตุ๊กตาสัตว์ทะเลเป็นรางวัลมอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัย100คนแรกชายและหญิงของระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรสำหรับปีนี้ผู้จัดเลือกปลากระเบนราหูหรือมันต้าเรที่ชาวมีนครขนานนามว่าผืนผ้าห่มแห่งท้องทะเลรูปทรงข้าวหลามตัดมีทั้งฟ้าสดใสชมพูแสนหวานและดำคมเข้มเตรียมพร้อม400ตัวสำหรับระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรมีการแข่งขันแบ่งตามรุ่นอายุ6รุ่นชายหญิงอันดับ 1-3 ได้แก่รุ่นอายุต่ำกว่า19ปีรุ่นอายุ 20-29 ปีรุ่นอายุ 30-39 ปีรุ่นอายุ 40-49 ปีรุ่นอายุ 50-59 ปีและรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปได้รับถ้วยรางวัลจำนวน36รางวัลสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FBRun for the Ocean by KUFA เครื่องหมายสี่เหลี่ยม3 Line ID @inspirerunner โทร0989456568